กฎเหล็ก4ข้อของตุ๊กตาประกอบด้วย 1. ตุ๊กตาต้องเชื่อฟังคำสั่งผู้สร้าง 2. ตุ๊กตาต้องไม่ทำร้ายมนุษย์ 3. ตุ๊กตาต้องปกป้องและรับใช้มนุษย์และ 4. ตุ๊กตาไม่สามารถโกหกได้กฎเหล็ก4ข้อนี้จะเป็นกฎเหล็กที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเกม Lies of P ก่อนอื่นนะครับเราจะมาทำความรู้จักกันก่อนว่าเราตุ๊กตาอัตโนมัติเหล่านี้นั้นมันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรและนี่มันก็จะเป็นเนื้อหาหลักในเกมเลยนะครับการอื่นเรามาปูพื้นหลังของ เกมนี้กันก่อน,อนเลยก็คือว่าเกมนี้นะครับจะมีพื้นหลังอยู่ที่เมืองสมมุตินะครับที่มีชื่อว่าเมืองกรัดเป็นเมืองที่ติดชายฝั่งทะเลแต่เดิมนั้นเมืองนี้ยากจนไปอย่างมากจนกระทั่งการมาถึงของเหล่านักเล่นแร่แปรธาตุที่เขานั้นได้มาพร้อมกับทุนและเทคโนโลยีดังนั้นเมืองนี้นั้นจึงเริ่มพัฒนานักเล่นแร่แปรธาตุประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์แพทย์วิศวกรที่โดดเด่นพวกเขานั้นยังมีลทัทธิความเชื่อของพวกเขาคือการสแสวงหาความจริงและได้รับความรู้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แม้ว่าชนพื้นเมืองบางคนนั้นจะเกลียดนักเล่นแร่แ,แปรธาตุแต่ก็ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เลยว่าการมีส่วนร่วมของนักเล่นแร่แปรธาตุนี้เป็นการพัฒนาเมืองกรัดอย่างแท้จริงแถมยังมีการสร้างรูปปั้นให้กับวาเรนตินผู้นําทางกองทหารของเมืองนี้ด้วยซ้ําจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีการขุดค้นพบหินวิเศษนะครับที่มีเฉพาะเมืองกรัดเท่านั้นที่สามารถขุดค้นได้โดยสิ่งนี้นั้นจะถูกเรียกว่าเอลิเมนต์เอลิเมนต์นะครับก็คือแก่นแท้ของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยความทรงจํา และอายุไขของมนุษย์จริงๆหรือเรียกง่ายๆก็คือว่ามันเป็นหินที่เป็นจิตวิญญาณนั่นเองเอเิเมนนั้นเป็นมากกว่าแหล่งพลังงานที่ช่วยเหลือในด้านการศึกษาเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้เองเหล่านักเล่หแปรธาตุจึงเริ่มศึกษาธรรมชาติของเอเิเมนต์อย่างคุ้มคั่งเขานั้นได้รวบรวมสมาชิกคนสําคัญจากทั่วทุกมุมโลกรวมไปถึงวิศวกรอ,อัจฉริยะนาวาเจเปตโตก็มาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกัน การมาของเจเปตโตนีเองทำให้เหล่านักได้แปธท่าน,นั้นสามารถสามารถสร้างเหล่าตุ๊กตาที่ขับเคลื่อนด้วยเอลิเมนต์เข้าไปได้ดังนั้นจึงได้มีการผลิตตุ๊กตาจำนวนมากและนี่ก็ถือว่าเป็นผลผลิตสำคัญของคนในท้องถิ่นโดยสมบูรณ์ตุ๊กตาที่ใส่เอลิเมนต์เข้าไปข้างในนี้นั้นสามารถรับผิดชอบงานการทุกอย่างแทนมนุษย์ได้มนุษย์นั้นต้องการเพียงแค่แสวงหาความสุขในชีวิตกับสร้างงานศิลปะเท่านั้น โดยเชื่อเวลาอสแสนหอมหวานนี้จะถูกเรียกว่ายุคสุนทรีของกรัดเมืองกรัดนั้นยังวางแผนที่จะจัดงานกลางคืนเพื่อแสดงความสามารถทางเทคโนโลยีของกรัดอีกด้วยซึ่งงานนี้นั้นจะถูกจัดขึ้นในพระราชวังอันหรูหราที่ประกอบด้วยกระจกแต่ในความเป็นจริงแล้วตุ๊กตาเหล่านี้นั้นมันเริ่มเกิดการปลุกจิตสำนึกในตัวเองขึ้นมาได้ดังนั้นล่ะก็เหล่าขุนนางของกรัดนั้นจึงเริ่มวางแผนอย่างลับๆโดยการติดสินบนพระสันตป,ป,ปาปาในท้องถิ่นรวบรวมนักเล่นแร่แปรธาตุบางคน โดยพวกเขานั้นวางแผนที่จะใช้เอลิเมนต์เพื่อเปลี่ยนแปลงร่างกายมนุษย์ให้นําไปสู่ความเป็นอมตะหรือแม้กระทั่งกลายเป็นพระเจ้าซึ่งวาเลนตินผู้นํากลุ่มทางการทาหารไม่เต็มใจที่ทําเรื่องสกรปรกเช่นนี้ดังนั้นทางกลุ่มขุนนางนะครับจึงวางแผนที่จะฆ่าวาเลนตินและพยายามที่จะล่อลวงลูกสาวของวาเลนตินแทนโดยคนที่ปาถนาที่จะล่อลวงลูกสาวของผู้นําวาเลนตินนี้ก็คือนักเล่นแร่แปรธาตุคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าไซมอนซึ่งไซมอนนะครับขาท่้นมีความรักให้แก่ลูกสาวของผู้นํา ซึ่งลูกสาวของผู้นํานี้ครับมีชื่อว่าโซเฟียซึ่งโซเฟียนะครับก็ได้ถูกฆ่าตายโดยในการระเบิดครั้งใหญ่แต่ว่าผู้นํานั้นไม่ตายนะครับเพราะนั้นได้หายตัวไปและโซเฟียนี่เองครับก็จะเป็นนางฟ้าครับที่ทําการปลุกชีพตัวเอกอย่างพิโนคิโอขึ้นมานั่นเองซึ่งโซเฟียนะครับจัดว่าเป็นคนนะครับที่ได้รับพรจากพระเจ้าเธอนครับสามารถปลุกพลังของเอเลเมนต์ขึ้นมาได้อย่างแท้จริงถึงสามารถควบคุมโลกได้เลยหากเธอนั้นต้องการ ซึ่งปัจจุบันครับร่างกายของโซเฟียนั้นก็ได้ถูกกักขังโดยเหล่านักเล่ห์แปลธาตุหลายสิบคนกักเก็บไว้ในสถานที่ที่ดีที่สุดณนะชั้นบนสุดของอาสนวิหารโดยเขาะจะใช้เธอในการเป็นเครื่องมือในการรวบรวมเอเลเมนต์ซึ่งนี่ก็ทําให้เธอนั้นต้องเจ็บปวดแสนสาหัสถึงขั้นที่อยากจะตายซึ่งนักเล่ห์แปลธาตุนะครับไม่ได้มีเอเลเมนต์เพียงพอที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงพวกเขาให้กลายเป็นพระเจ้าได้ ดังนั้นนะครับผู้เขานั้นจึงให้มนุษย์นั้นได้ทําการเผยธาตุเอลเมนต์ออกมาโดยผู้เขานครับได้ทำการเผยแพร่โรคระบาดท,ที่เรียกว่าโรคระบาดกลายเป็นหินโดยการกลายเป็นหินนี้จะทําให้อวัยวะภายในร่างกายนั้นเสื่อมโสมและตกผลึกกลายเป็นเอลเมนต์แต่นักวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้ทําการเลขขายยาที่อ้างว่าเป็นยารักษาครอบจักรวาล สามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดรวมกระทั่งโรคที่กลายเป็นหินด้วยซึ่งมันนั้นมีประสิทธิภาพในการบรรเทาโรคกลายเป็นหินได้อย่างแท้จริงแต่ราคาของมันนั้นก็สูงเกินกว่าคนส่วนใหญ่นัจะเอื้อมถึงดังนั้นคนธรรมดานะครับจึงได้ติดโรคกลายเป็นหินนี้และจะกลายเป็นเหมือนกับศพที่มีชีวิตซึ่งคนนะครับที่สามารถเอาตัวรอดจากการ ดื่มยาครอบจัก,กรวาลน,นี้ได้ผู้ขานั้นก็สามารถปลุกพลังในร่างกายมนุษย์เข้ากับเอเลเมนต์และนี่ก็เป็นวิธีการนะครับที่ทําให้นักแร่แปรธาตุใช้เพื่อทําให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นโดยผู้ที่รอดจากการทดลองยานี้นั้นโดยกลุ่มนี้นั้นจะเรียกตัวเองว่าแท็กเกอร์ที่มีศักยภาพร่างกายที่โดดเด่นแท็กเกอร์นะครับก็คือกลุ่มอันตพาลติดอาวุธของเมืองกลัดที่มีสิทธิพิเศษจะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายที่เป็นศัตรูกันส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับจะเรียกว่า, um ก,วานนกลุ่มคนกวาดถนนน,น,นั่นเอ,องโดยกลุ่มคคคนน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 กววาาถรรรบเเเเป็ที่่่ชชืืืออออใมมจิญุงงงข ในขณะที่นักเล่นแร่แปรธาตุนะครับได้ร่วมมือกับขุนนางเก่าแห่งเมืองกลัดนั้นสโลแกนของพวกเขาก็คือนี่นั้นจะเป็นที่ต้องชําระคืนโดยผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากขุนนางนั้นพวกเขานั้นมักจะเลือกที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับนักเล่นแร่แปรธาตุโดยหวังว่าจะนําพาสังคมนั้นเข้าสู่ยุคสมัยใหม่โดยสโลแกนของเหล่าขุนนางกลุ่มนี้นั้นก็คือว่าหากไม่กล้าวไปข้างหน้า ก็จะถูกทำลายตอนนี้โลกกลายเป็นหินนั้นกําลังแพร่ระบาดอย่างดูเดือดเหล่าตุ๊กตานั้นก็กําลังก่อจาราจนและแน่นอนว่าเมื่อตุ๊กตานะครับได้ทําการก่อจลราจนเราประชาชนนั้นก็คาดหวังว่าเหล่าตำรวจนั้นจะจําการจัดการกับเหล่าตุ๊กตานี้แต่อย่างไรเสียก็ตามครับเพราะว่าตำรวจทุกคนนั้นล้วนแต่ก็เป็นตุ๊กตาทั้งนั้นดังนั้นคนส่วนใหญ่ครับจึงได้กลัวตุ๊กตาและเหตุผลที่ว่าทําไมตุ๊กตานั้นถึงก่อจลราจนซึ่งสาเหตุนั้นมันนั้นเป็นเพราะราชาตุกกกกกกตตตาาททีีี่่่่่่่้้ององงรสูัับบลุมมนเ,เห แล้วราชาตุ๊กตานี้มีต้นกําเนิดม,มาจากอะไรโดยราชาตุ๊กตานะครับมันเริ่มต้นขึ้นด้วยเด็กชายสองคนโดยคนหนึ่งนะครับเป็นลูกชายของช่างอัจฉริยะเจเปโตโดยเจเปโตนั้นได้มีลูกชายคนหนึ่งที่มีชื่อคารโรแต่เจเปตโต้นั้นยุ่งแต่กับงานโดยพื้นฐานแล้วเขานั้นไม่สนใจลูกชายของเขาเลยดังนั้นคาโรนะครับจึงได้มักจะสนิทชิดเชื้อกับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านี่ครับได้มีคนคนหนึ่งนะครับที่เขานั้นสนิทเหมือนกับพี่ชายโดยคนคนนี้มีชื่อโรมโอ และในขณะเดียวกันคาโลนะครับก็ยังสนิทสนมชิดเชื้อกับโซเฟียลูกผู้นำในขณะนั้นอีกด้วยยูมาวันหนึ่งนะครับคาโลนั้นอยากเรียนศิลปะก,การต่อสู้จากกลุ่มแท็กเกอร์แต่เขานั้นก็ได้เสียชีวิตในการก่อจลาจลขอที่เขานั้นจะได้ร่ำเรียนสีในขณะที่โรมโอนะครับคนที่คาโลนั้นนับถือเหมือนกับพี่ชายเขานั้นต้องทนทุกข์ทรมานจากโลกกลายเป็นหินดังนั้นเขาจึงได้มีความคิดนะครับที่จะเริ่มในการดัดแปลงหน้ากายตัวเองให้กลายเป็นราชาตุก,กตาและจะทําการสั่งให้เหล่าตุ๊กตานั้น โดยคนที่อยู่เบื้องหลังครั้งนี้ครับก็คือเจเปโต้นั่นเองโดยพื้นฐานนะครับตุ๊กตานั้นจะมีกฎอยู่4ข้อจําได้ไหมครับแต่ว่าเจเปโต้นั้นได้แอบเขียนกฎข้อที่0ขึ้นมาซึ่งเป็นกฎที่ใหญ่ที่สุดนะครับนั่นก็คือว่าโดยกฎข้อแรกนะครับก็คือว่าตุ๊กตานั้นจะเป็นที่ต้องเชื่อฟังคาสั่งของผู้สร้างแต่ว่ากฎข้อที่0นะครับก็คือว่าตุ๊กตานั้นจะเป็นที่ต้องเชื่อฟังคาสั่งของเจเปโต้ผู้แง่ก็คือว่าเบื้องหลังการก่อจราจลของตุ๊กตตตาาานนนนนนี้้กก็คคือออเเเจจปปโโั่่งงงซึะะรรบทใชวม ที่เหล่านักเล่ห์แปลธาตุนั้นเล่นรวบรวมมาเพื่อที่จะสร้างร่างกายใหม่และชุดชีวิตลูกชายของเขาขึ้นมาโดยเรื่องราวของเกมนี้ครับมันจะเริ่มต้นขึ้นด้วยโซเฟียนะครับซึ่งเธอนั้นเชื่อว่ามีเพียงคาร์โลเท่านั้นที่จะสามารถหยุดยั้งนักเล่ห์แปลธาตุอย่างไซมอนผู้ชั่วร้ายดังนั้นโซเฟียครับจะได้ทาการปลุกคาร์โลในเวอร์ชันตุ๊กตาขึ้นมาและได้มอบความสามารถให้แก่คาร์โลด้วยในการฟื้นคืนชีพแบบไม่มีขีดจํากัด ช่อไซมอนเองครับเขานั้นก็ได้รู้แผนนี้แต่ว่าเขานั้นมีความรักให้แก่โซเฟียดังนั้นเขาจึงต้องการพิสูจน์ความท้าทายนะครับของคนที่โซเฟียนั้นเลือกและเพื่อที่จะเป็นการพิรสูจน์ทัศนคติของโซเฟียด้วยดังนั้นนะครับทางนักเล่ห์ไปทานผู้ชั่วร้ายอย่างไซมอนนั้นจึงปล่อยให้ตัวเอกของเรานั้นทําการต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดไปเรื่อยๆและทําการอัปเกรดไปตลอดทางโดยศัตรูตัวแรกนะครับก็คือทูตขบวนพาเลทที่ชั่วร้าย ผู้นาความสุขมาสู่เด็กๆซึ่งทูนี้ครับในขณะที่ตัวเอกและต่อสู้กับเขานั้นดูเหมือนว่าเขานั้นจะพูดอะไรบางอย่างซึ่งเป็นเพลงแต่เราในขณะนั้นยังฟังไม่เข้าใจและเรานั้นก็สามารถเอาชนะเขาไปได้หลังจากนั้นเองครับตัวเอกนั้นก็ได้มาอย่างโรงแรมที่มีชื่อว่าโรงแรมแกรนซึ่งนี่เป็นสถานที่หลบภัยแห่งสุดท้ายสาหรับผู้รอดชีวิตในเมืองกรัดโดยที่นี่เองครับกลุ่มตัวเอกนั้นจะได้พบกับเด็กสาวกลุ่มต่อต้านซึ่งเธอนั้นเป็นฝาแฝดของโซเฟียและยังได้พบกับปู่เยนี่ช่างตีเหล็กชาวเเเกกาาาาหหลีีียยยยังังงงรรวมมไปปญิชิชชคท่่็นนนสออุภโต ยังรวมไปถึงตุ๊กตาแม่บ้านแห่งความรักฟอเรนติน่าในเวลานี้ครับยังไม่มีใครรู้ว่าผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังการกอดจลาจลของตุ๊กตานั้นคือเจเปโตดังนั้นนะครับตัวเอกนั้นจะได้ถูกส่งไปปราบปรามราชาตุ๊กตาเสียก่อนในระหว่งหางทางนะครับเราก็จะได้พบว่ากลุ่มแท็กเกอร์นั้นกําลังไล่ตามเจเปโตซึ่งเหล่านั้นก็ได้สามารถช่วยเจเปโตครับจากเนื้อมือของกลุ่มแท็กเกอร์ไปได้พอเจเปโตเห็นเหล่าครั้งแรกนะครับเขานั้นก็เผลอเรียกลูกชายโดยไม่ลังเลและหลังจากการพบ J เจเ,เปโต้นี่ พินอคคิโอไปโดยตรงหลังจากนั้นเราก็ได้ทําการฆ่าผู้เฝ้าดูที่ถูกทิ้งล้างฆ่ายักษ์ไฟยีโรไปถึงช่วยเวนิเน่เทบอยพรอกับตุ๊กตาพ่อบ้านของเขาแล้วเขานั้นก็ยังตอบแทนโดยการช่วยสร้างมือเทียมและพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆให้เราอีกด้วยเรายังได้นํานักล่าสมบัติผู้มีชื่อเสียงที่เป็นคนดีนะั้นกลับไปยังโรงแรมและยิโรไปถึงการสังหารอาร์บิช็อปที่ทุจริตรับสินบนยังสังหารอัชญากรข้างถนนซึ่งอัชญากรข้างถนนคนนี้นะั้นเป็นพี่ชายคนโตของแก๊งกระต่ายดํา ใน,ในที่สุดครับเราก็มาถึงอาร์ตเซ็นเตอร์บนถนนโลซาอิาเบลซึ่งสถานที่แห่งนี้ครับมันก็เปรียบเสมือนกับโรงละครโอเปรา่า ซึ่งในตอนท้ายครับเราจะได้ต่อสู้กับราชาแห่งตุ๊กตาซึ่งราชาตุ๊กตาครับก็ได้พูดภาษาที่เหล่านั้นไม่ฟังไม่เข้าใจซึ่งเหล่านั้นก็ได้ถูกขอให้เต้นรําแต่เหล่านั้นก็ได้ปฏิเสธไปและการปฏิเสธนี้เองครับก็มานํามาซึ่งการต่อสู้หลังจากที่เราสังหารราชาตุ๊กตาได้แล้วครับทางเวนินี่นั้นก็พยายามถอดรหัสข้อความนะครับที่ราชาตุ๊กตานั้นพยายามที่จะสื่อออกมาโดยข้อความนั้นเป็นประมาณว่าเขานั้นมีชือ่อว่าโรมิโอเป็นราชาตุ๊กตาเดิมทีเขานั้นต้องการร่วมมือกับคาโ พี่น้องที่แสนดีของเขาเพื่อที่จะสังหารเหล่านักเล่ห์เ่แปดธาตุแต่เนื่องจากว่าอุปสรรคทางภาษานี่เองครับทำให้เหล่าตุ๊กตานั้นสื่อสารกับตัวเอกไม่เข้าใจและทําให้เกิดการฆ่ากันและเราก็จะรู้อีกว่าเจเปโต้กับแอนตโตเนียสตรีผู้สูงศักดินั้นจึงสั่งให้เราทํางานในการไปตามล่านักเล่ห์แปดธาต,ตุต่อไปซึ่งแอนตโตเนียนั้นคาดหวังให้ตัวเอกนั้นทําการมอบยาวิเศษนะครับให้แก่เธอ โดยหวังว่าเธอนั้นจะทําการนํายาวิเศษนะครับในการรักษาตัวเธอเองแต่ว่าเอเตอเนียนะครับก็หลีกเลี่ยงความตายไม่ได้โดยเรานั้นจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้เธอตายยังไงโดยให้เธอตายแบบไม่มีความเจ็บปวดหรือให้เธอตายโดยการกลายเป็นหินอย่างช้าๆต่อจากนั้นเองครับเรานั้นก็ได้ร่วมในงานประลองแห่งหนึ่งซึ่งงานประลองแห่งนี้ครับเป็นเวทีที่จัดขึ้นโดยนักเล่นแร่แปรธาตุที่มีชื่อว่าไซมอนซึ่งเรานั้นจะได้สู้กับตัวทดลองมนุษย์นะครับที่มีชื่อว่าแชมเปี้ยนวิกเตอร์ ซึ่งเรานั้นก็สามารถเอาชนะวิกเตอร์ไปได้นะครับแต่วิกเตอร์นั้นก็ได้ถูกสังหารโดยอัตพานที่แข็งแกร่งที่สุดของไซมอนนั่นก็คือดาบสายฟ้าหญิงลาเซียก่อนที่เขานั้นจะถูกนาตัวออกไปหลังจากนั้นเองครับไซมอนก็ได้เชิญเราเข้าสู่การประลองครั้งสุดท้ายซึ่งในการประลองครั้งสุดท้ายนี่เองครับเรลานั้นจะต่อสู้ในพื้นที่ทิ้งขยะนะซึ่งเป็นพื้นที่ท้งขยะตัวทดลองนั่นเองครับผมโดยเรานั้นจะต่อสู้กับบาเรนสวอร์มซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดสีเขียวตัวใหญ่นะครับ แล้วเราก็จะได้รู้เขาว่าแท้จริงแล้วตอนนี้ครับเจเปโต ซึ่งหลังจากที่เราได้ทําการขอถอดข้อความของเหล่าตุ๊กตาออกได้แล้วเราก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเจเปโต้นั้นอยู่เบื้องหลังโดยคราวนั้นได้ถูกจับขังอยู่ที่คุกในโรงแรมนั่นเองครับผมแต่ว่าคราวนั้นก็ได้ถูกลักพาตัวไปโดยคนที่ได้รับการจ้างวานมาจากกลุ่มนักเล่นแแปรธาตุซึ่งคนที่รับการจ้างวานมานี้ครับก็คือนักล่าสมบัติที่เรานั้นพามาที่โรงแรมคราวก่อนหน้านี้นี่แหละครับซึ่งคราวนั้นเป็นเพียงนักล่าสมบัติจอมปลอมแต่แท้จริงแล้วคราวนั้นคือพี่ชายที่คอย และในภายหลังนะครับก็ปากฏว่านักล่าสมบัติคนนี้นะครับก็ได้โดนลอบสังหารโดยคนร้ายนะครับที่หมายปองทรัพย์สินของเขาหลังจากนั้นเองครับตัวเอกั้นจะต้องเผชิญหน้ากับพี่น้องที่เหลือของแก๊งกระต่ายดำเพราะว่าก่อนหน้านี้เรานั้นได้ทําการฆ่าพี่ชายคนโตครับของแก๊งกระต่ายดําไปซึ่งแผนการของแก๊งกระต่ายดำก็คือการใช้ยาอายุวัฒนะนะครับในการคืนชีพปีศาจซึ่งเราก็จะได้พบครับว่าตอนนี้แก๊งกระต่ายดําทั้ง4คนนั้นก็ได้มารวมตัวกันแล้วซึ่งหลางนั้นก็สามารถสังหารไปได้และในที่สุดครับเราน,น เข้าสู่เซ็กชันสุดท้ายนนก็คือการเดินทางไปยังเกาะนักเล่ห์แปดธาตุเพื่อไปหาความจริงนั่นเองครับผมพอมาถึงเกาะน,นักเล่ห์แปดธาตุนี่ครับเรานั้นจะต้องเผชิญหน้ากับดาบสายฟ้าที่เป็นลูกสมุนมือเอกครับของไซมอนแลวเรานั้นก็สามารถสังหารเธอได้กันฟันเธอออกไปชิ้นๆนั่นเองต่อมาครับเราก็จะได้พบกับโซเฟียที่เธอนั้นได้ถูกขังอยู่ในวิหารชั้นบนสุดนั่นเองครับผมโดยเรานั้นจะเลือกว่าจะทิ้งให้โซเฟียนั้นอยู่ที่นี่หรือว่าจะทําให้เธอนั้นได้พักผ่อนอย่างแท้จริง เดี๋ยวก็คือการฆ่าเธอนั่นแหละครับและไซมอนนะครับก็ Simon บได้ทิ้งข้อความเอาไว้ว่าตอนนี้เขานั้นไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วเขานั้นได้อ้างว่าเขานั้นได้กลายเป็นร่างอาวตารของพระเจ้าซึ่งเราก็นั้นก็จะได้เผชิญหน้ากับไซมอนนะครับที่อ้างตัวเองว่าเขานั้นได้กลายเป็นร่างอวตารของพระเจ้าแต่แม้ว่าจะเป็นร่างอวตารของพระเจ้านะครับ,นนก,รรรบก็ปรากฏว่าเขานั้นก็ย,ยังพ่ายแพ้แก่ตัวเอกอยู่ดีซึ่งนี่เป็นการพิสูจน์แล้วว่าไซมอนนั้นไม่คู่ควรกับโซเฟียจริงๆหลังจากนั้นเองครับเรราาานนนนัั้้้็จไดดดเเเปตโซึ่่่่งงงขขอออยูทีชลสุวิหาร เจเปโตนั้นได้บอกกับเราว่าตัวเอกนั้นได้ทําให้เขาลําลึกถึงบุตรชายของเขาและเราจะได้รู้ครับว่ากฎเหล็กของตุ๊กตานั้นไม่สามารถใช้ได้กับตัวเอกเจเปโต้นะครับได้ขอให้ตัวเอกนั้นมอบหัวใจให้แก่เขาเพราะเขานั้นจะทําการคืนชีพคาโลที่กลายเป็นตุ๊กตาแต่เราก็ได้เห็นครับว่าเพราะว่าหลังจากที่เจเปโตนั้นได้นําหัวใจไปแล้วนั้นเขานั้นก็จะนํากองทัพของเขานนั้ทำการฆ่าทุกคนในโรงแรมซึ่งตัวเอกนะครับก็ปฏิเสธในทันใดเจเปโต้นะครับได้หยิบตุ๊กตาที่ทรงพลังที่สุดของเขานั้นออกมา โดยเขานน้นด้บกไปว่าเขานาจะพยายามที่จะสั่งสอนบทเรียนสุดท้ายให้แก่ลูกชายของเขาแต่ก็ปรากฏว,ว่าการดวลในค้งีครับทำให้ตุ๊กตาของเจเปโต้นั้นเสียหายเป็นอย่างมากทําให้หลุดจากการควบคุมตุ๊กตาตัวนี้นะทําการโจมตีอย่างบ้าคลัง่งและเกือบที่จะฆ่าตัวเอกได้สําเร็จแต่ว่าเจเปโตนะครับก็ได้นําร่างกายนะครับมากันเอาไว้ทําให้เจเปโต้นั้นถูกแทงแต่เรานั้นก็สามารถเอาชนะตุ๊กตาของเจเปโต้ที่หลุดการควบคุมนี้ได้ เื้อเจเปโตนะครับก็ได้เสียชีวิตลงและในบทส่งท้ายนะครับก็จะมีชายคนหนึ่งที่กาลังพูดอยู่หน้าโคมไฟเล็กๆซึ่งคราวนั้นก็ได้บอกไปว่าว่านี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของพระเจ้าเท่านั้นและเรานะครับก็จะได้พบกับตัวละครหญิงลึกลับครับที่มีชื่อว่าโดโรธีซึ่งเธอนั้นสวมรองเท้าส้นสูงสีแดงนะซึ่งนี่ก็จะเป็นการกล่าวถึง DLC นะครับที่จะกลับมาในภายภาคหน้าหรือว่าไม่แน่อาจจะเป็นภาคใหม่ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของ Line อ f P ก็จบแต่เพียงนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ